อยู่ในรูปของการบวกได้นั่นก็คือบวกด้วย2บวกด้วย2บวกด้วย2เพราะว่าเป็นการนับเพิ่มทีละ2นั่นเองยากไหมลูกยากไหมยากไหมคะยากยากหรือไม่ยากไม่ยากไม่ยากครับเก่งมากเลยอ่ะปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้น่ารักมากๆเลยไปดูกันต่อนะคะนักเรียนปลายทางลองฝึกดูนะคะลองมาดูจำนวนที่นับเพิ่มทีละ2กันเถอะนะคะเป็นยังไงเอ่ยจำนวนแรกค่ะไปดูกันเลยค่ะจำนวนแรกคือเท่าไหร่ลูก30เป็นแบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันนะคะโดยการนับจำนวนเพิ่มขึ้นทีละ2ค่ะ31แล้วต่อไป33ค่ะนับเพิ่มขึ้นไปอีก2ค่ะ35เก่งมากเลยลูกต่อไปค่ะ37อ่ะต่อไปค่ะ39เก่งมากเลยให้คะแนนคนละ 1,000 คะแนนเยี่ยมมากเดี๋ยวมารับรางวัลที่คุณครูนะคะชื่อน้องอะไรลูกชื่ออะไรคะชยุทธเหรอคะโอ้พิชยุทธเหรอโอ้โหเก่งมากเลยเสียงดังเลยนะคะเยี่ยมมากอ้าวจำนวนแรกค่ะ70อ้าวนับเพิ่มขึ้นไปอีก2จำนวนค่ะ72ค่ะ74ค่ะ76ค่ะ78ค่ะ No นับเพิ่มขึ้นไปอีก2ค่ะเป็นเท่าไหร่เอ่ย80นับเพิ่มขึ้นไปอีก2จำนวนค่ะ82ยากไหมลูกยากไหมไม่ยากเลยแสดงว่าเด็กๆ เข้าใจแบบรูปของจำนวนนะคะเราสามารถนับเพิ่มทีละ1ตามลำดับก็ได้หรือนับเพิ่มขึ้นไปทีละ2ได้ไหมคะทีละ3ได้ไหมลูกได้ทีละ4ได้ไหมได้ทีละ5ได้ไหมได้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าป.1เอาแค่นับเพิ่มแล้วก็นับลดจำนวนทีละ1ทีละ2ก็พอแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันดีไหมลูกดีไหมฝึกยังไงดีเอ่ยคุณครูต้องเดินทางไปหาเด็กๆไหมคะเนี่ยต้องเดินทางไหมคะต้องเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นเรามาฝึกในเรื่องของการนับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2กันดีไหมคะดีไหมคะดีนะคะคุณครูต้องเดินทางใช่ไหมคะพี่วรบนะคะเพราะว่าไมค์ของเรานี้ก็จะอยู่ติดพอดีเลยนะคะจำนวนแรกจำนวนแรกค่ะให้เด็กๆสังเกตนะลูกคุณครูจะกำหนดจำนวนแรกนะคะจำนวนแรกก็คือเท่าไหร่ดีช่วยคิดหน่อยนักเรียนปลายทางช่วยคิดหน่อยเท่าไหร่คะเอาเป็นเท่าไหร่ดีคะยากไปไหมจำนวนแรกที่กำหนดให้คือเท่าไหร่คะ25เพราะฉะนั้นคุณครูต้องขออนุญาตทีมงานนะคะเดินทางนะคะเดินทางไปไหนเอ่ยไปพบกับเด็กๆค่ะคนแรก25นับเพิ่มขึ้นไปอีก2เป็นเท่าไหร่ลูก27ค่ะเท่าไหร่คะ27 27 29 29นับเพิ่มขึ้นไปอีก2ลูก29แล้วนับเพิ่มขึ้นไปอีก2เป็นเท่าไหร่เอ่ย10 31ได้เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ31 31ใช่ไหมคะ31แล้วต่อไปลูก33 31 33ค่ะนับเพิ่มขึ้นไปอีก2ค่ะ38 No I'm sorry ค่ะ I'm sorry เท่าไหร่เอ่ย30เท่าไหร่35นับเพิ่มขึ้นไปอีก2จำนวนไงเมื่อสักครู่นี้เท่าไหร่คะ33 34 35ตื่นเต้นไปนิดนึง35ค่ะ37 37เก่งมาก39 39เก่งมากเลยค่ะ40
39นับเพิ่มขึ้นไปอีก2จำนวน40 41เท่าไหร่ลูก41 41เอานับเพิ่มขึ้นไปอีก2จำนวน42 no. นับเพิ่มขึ้นไปอีก2ค่ะ43เท่าไหร่นะ43 43แต่ว่ามีทายบอกนะคะทายกระซิบบอกนะ33 43แล้วใช่ไหมคนที่43ใช่ไหมคะ43นับเพิ่มขึ้นไปอีก2ลูก45เท่าไหร่นะ45 45เก่งมากเลยต่อไป45แล้วลูก47เท่าไหร่คะ47เท่าไหร่นะคะ47 47ค่ะต่อไปต่อไป49ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ49ต้องพูดดังๆลูกพูดดังๆเท่าไหร่คะ49ต้องพูดดังๆค่ะ49ค่ะ49ค่ะ49ค่ะได้ยินไหมคะเอาใหม่49ค่ะ49ค่ะเก่งมาก51 49นับเพิ่มขึ้นไปอีก2ก็คือ51 51 52เท่าไหร่คะ52 53 53 53ต้องคิดไว้ก่อนนะคะ53แล้วค่ะ55เท่าไหร่ลูก55 55 55นะคะ57เท่าไหร่นะ57นักเรียนปลายทางได้ยินไหมคะพี่วันลบดังๆดังๆเลย57ค่ะ57ต้องพูดดังๆนะคะเพราะว่าเราถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเลยตอนนี้มีเพื่อนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะเรียนรู้ไปกับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องพูดให้ดังแล้วก็ชัดเจนด้วยนะคะ59ค่ะ57ใช่ไหมต่อไปค่ะนับเพิ่มขึ้นไปอีก2เป็น59ค่ะ59ค่ะ71 59แล้วเท่าไหร่ลูก59 60 61ถูกไหมคะ61ถูกไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยในกลุ่มที่2นะคะต่อไปก็จะเป็นกลุ่มที่1บ้างให้เตรียมนะคะเตรียมความพร้อมนักเรียนปลายทางด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะจำนวนแรกที่คุณครูกำหนดให้เอาอะไรดีเอาล่ะขออนุญาตนะคะเอาล่ะจำนวนนี้ค่ะเท่าไหร่คะจำนวนแรกค่ะที่คุณครูกำหนดให้คือเท่าไหร่ลูก44เดี๋ยวเราไปที่กลุ่มที่1กลุ่มที่1 TikTok 44แล้วนับเพิ่มขึ้นไปอีก2ค่ะ46ดังๆเลยลูก46ครับเอาใหม่46ครับมีครับด้วย46ครับพูดเพราะๆสิคนหัวหินต้องพูดเพราะๆ46แล้ว48ครับ48โอ้บ้าง48 50ค่ะ50ครับ50นะคะนับเพิ่มขึ้นไปอีก2ลูก52 52เก่งมาก54ครับ54เก่งมากค่ะ56 56เยี่ยมมากเลย58ครับ58ครับยอดเยี่ยม60ครับน้องเท่าไหร่นะ58 58 60ครับ60ครับคนนี้เก่งมากเลยเสียงดังเป็นหัวหน้าห้องหรือเปล่าลูกไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวรับรางวัลนะลูก60แล้วครับ62 62ครับใช่ไหมคะพี่วันลบรู้สึกว่าน้องตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมลูกถูกต้องนะคะ62แล้วนักเรียนปลายทางลองดูนะคะ64ครับ64ครับเก่งมาก66ครับ66ครับเก่งมาก68ครับ68ครับเยี่ยมมากเลย70ครับ68ใช่ไหมคะนับเพิ่มขึ้นไปอีก2ก็คือ70ครับ70ถูกไหมคะ68 697070แล้วต่อไปลูก72ครับ72ครับ74ครับ74ครับ76ครับ
76ครับโอ้โหเก่งมากเลย78ครับ78ครับน้องตะวันค่ะ80ครับถูกไหมคะของน้องเท่าไหร่นะ78ครับ78น้องตะวันค่ะ80ครับ80โอเคไหมคะน้องตะวันบอกว่า80 80อายุ80หรือเปล่าน้องตะวันเปล่าอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเป็นการนับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2นะคะยากไหมลูกยากไหมไม่ยากยากไหมคะนักเรียนปลายทางยากไหมคะไม่ยากไม่ยากเลยไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆนะคะไม่ยากเลยเอาล่ะถ้าไม่ยากแล้วทำยังไงดีล่ะคะเดี๋ยวเราไปฝึกนับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2กันต่อดีไหมคะให้นับพร้อมๆกันเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะจำนวนแรกค่ะที่คุณครูกำหนดให้เอาเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีเอา7070มาแล้วค่ะเพื่อนของเราเอา70นับเพิ่มขึ้นไปทีละ2ค่ะ5ครั้ง70แล้ว72 74 76 78 78 80เห็นไหมคะเป็นการนับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2ไปกี่ครั้งเอ่ย5ครั้งก็พอนะคะต่อไปเอาฝึกนับจำนวนอีกนะคะจำนวนแรกค่ะเด็กๆช่วยกันคิดนะคะเอาเท่าไหร่ดีลูก34นับจำนวนที่เพิ่มขึ้นไปทีละ2นะคะจาก34ไป10ครั้งเลยเอา10ครั้งเลยเอา34แล้วต่อไป36 38 40ทีละ2ค่ะ42 44 46